่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วง Better to Know ของเรานะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ซึ่งเราก็จะเป็นในช่วงของ DIY ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปผ่อนคลายสบายๆกับการที่จะทำ DIY ของใช้สำหรับนะคะภายในบ้านแบบง่ายๆเรียกได้ว่าหยิบจับตรงไหนจากบางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าก็เอาไปทิ้งไปหรือไม่มีค่าแต่เราจะมาทำให้มันเพิ่มมูลค่าและสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่นั่นเองค่ะและก็รวมถึงนะคะเคล็ดลับต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นและสำหรับในสัปดาห์นี้จะเป็น DIY ชิ้นไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Knowในทุกๆช่วงเทศกาลหลายคนต่างก็ต้องควานหาไอเดียมอบของขวัญเด็ดๆโดนๆเพื่อให้คนรับเนี่ยปลื้มใจที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นการทำกล่องของขวัญก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรับประทับใจและเชื่อว่าใครหลายๆคนคงไม่อยากจะได้แค่กล่องสี่เหลี่ยมกับการติดโบริบบิ้นแบบเดิมๆอย่างแน่นอนวันนี้เราเลยมี DIY ง่ายๆที่จะทำให้ของขวัญของคุณเนี่ยไม่เหมือนใครจนทำให้คนรับไม่อยากแกะอย่างแน่นอนแต่วิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตการทำกล่องของขวัญ2ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นจากกล่องของขวัญทีละมิตรอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระดาษแข็งดินสอกรรไกรไม้บรรทัดเชือกหรือริบบิ้นที่เจาะรูเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากตีตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 21x21 ซมช่องและ 7x7 ซมแต่ถ้าของขวัญของใครใหญ่ก็สามารถวัดขนาดตามใจชอบได้เลยค่ะนำดินสอมาวาดในตารางให้เป็นรูปดาววาดขอบสำหรับปิดด้านข้างไม่ต้องใหญ่มากนักเพราะขอบข้างเวลาเราพับขึ้นมามันจะประกบกันนำกระดาษที่เราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตัดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการจากนั้นนำกระดาษไปเจาะรูตรงปลายสามเหลี่ยมเพื่อที่จะใส่เชือกพับขอบกระดาษให้เข้าที่เพื่อที่จะปิดพีระมิดไม่ให้ของหล่นลงมาขั้นตอนสุดท้ายนำของขวัญมาใส่แล้วก็ผูกเชือกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกล่องของขวัญแบบที่สองก็คือกล่องระเบิดอุปกรณ์มีดังนี้กระดาษสีแข็งกรรไกรหรือคัตเตอร์กาวดินสอไม้บรรทัดเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขั้นตอนที่1เตรียมกระดาษชั้นนอกสุด 18x18 ซมแบ่งเป็นช่องช่องละ 6x6 ซมวาดรูปหัวใจตรงสี่มุมกระดาษที่เราตีตารางแบ่งช่องไว้หรือถ้าใครกลัววาดไม่ตรงก็ปิ้นรูปหัวใจออกมาวางทาบได้เลยค่ะตัดกระดาษตรงรูปหัวใจที่เราวาดไว้แล้วก็พับกระดาษเ
ัดกระดาษชั้นที่2ขนาด15คูณ15เซนติเมตรและวัดแบ่งเป็นช่องช่องละ5คูณ5เซนติเมตรตัดกระดาษให้เป็นเครื่องหมายบวกและก็ตัดขอบให้มนเพื่อความสวยงามจากนั้นนำกระดาษชั้นที่1กับชั้นที่2มาติดกันและถ้าหากคุณผู้ชมคนไหนอยากให้กระดาษซ้อนกันหลายๆชั้นก็ตัดกระดาษเข้ามาแปะเพิ่มเติมได้ค่ะการทำฝากล่องตัดกระดาษ11คูณ11เซนติเมตรและวัดระยะจากมุมเข้ามา2คูณ2เซนติเมตรเพื่อตัดกระดาษพับฝากล่องจากนั้นตัดมุมที่เราวัดไว้แล้วติดกาวขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งกล่องของขวัญตามใจชอบหรือนำของขวัญเข้ามาใส่แล้วปิดฝากล่องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะเทศกาลแห่งความสุขใกล้เข้ามาทุกทีถึงเวลาดีๆในการมอบของขวัญให้กับคนพิเศษกันแล้ว DIY ง่ายๆ wow. เพียงเท่านี้กล่องของขวัญของคุณก็ไม่เหมือนใครแล้วและนอกจากนี้คนพิเศษของคุณต้องตื่นเต้นและประทับใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นกล่องของขวัญเก๋ๆเลยนะคะเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ถูกใจทั้งผู้รับนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นกล่องของขวัญชิ้นเดียวในโลกนี้เองละค่ะและสำหรับในสัปดาห์หน้านี้นะคะจะเป็น DIY ชิ้นไหนต้องติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาค่ะซึ่งเราจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวยาตัวไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ